สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมาสาธิตการติดกระจกกันเลนกล้องของ iMOS สำหรับ S24 Ultra นะครับS24 Ultra ผมต้องขอย้ำนิดนึงนะครับว่ามันจะมีจุดระวังนิดนึงครับคือตรงขอบกล้องของ S24 Ultra เนี่ยกับ S23 เหมือนกันเลยมันจะมีขอบตรงเนี้ยนะครับที่จะเอียงลงมาหน่อยนึงตรงบริเวณนี้นะครับต้องคอยสังเกตนิดนึงบางเครื่องเนี่ยพอลูกค้าบางท่านใช้งานมาแล้วเนี่ยมันจะมีซอกฝุ่นเข้าไปติดบริเวณประมาณซอกพวกนี้นะครับซึ่งบางทีการใช้เทปดึงฝุ่นมันจะเอาไม่ออกนะครับอาจจะต้องใช้แปรงสีฟันในการแปรงเบาๆเพื่อให้ฝุ่นมันกระเด็นออกมานอกขอบเพราะว่าบางทีเราเก็บแล้วฝุ่นมันไม่ออกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเริ่มการติดตั้งนะครับเราก็จะแกะตัวชุดอุปกรณ์ทำความสะอาดตัวนี้นะครับแกะมาปุ๊บสิ่งที่เราจะใช้นะครับเราจะใช้ผ้ากับไอ้ตัวแผ่นนี้นะครับแผ่นแอลกอฮอล์เปียกไม่แนะนำให้ใช้นะครับถ้าเครื่องมันไม่มีคราบมันถ้าใช้แนะนำให้เช็ดทำความสะอาดเสร็จแล้วตัวเครื่องปล่อยให้พัดลมเป่าแห้งสัก 2-3 นาทีก่อนให้มันแห้งสนิทค่อยติดนะครับมาขั้นแรกเลยนะครับก็คือเช็ดนะครับเช็ดทำความสะอาดเช็ดก่อนนะครับพอหลังจากที่เช็ดเสร็จแล้วนะครับก็ใช้อันนี้นะครับเป็นตัวดึงเก็บฝุ่นเนี่ยเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้มีแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคือมันจะมีเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยมันจะมีเศษฝุ่นแบบไปอยู่ขอบๆนะครับบางที่ขอบๆเนี่ยถ้าเราเก็บฝุ่นไม่ดีเนี่ยตัวฝุ่นมันจะไม่ดึงขึ้นมาด้วยเพราะว่ามันติดขอบตรงเนี้ยมันจะมีช่องพื้นที่นิดนึงนะครับตัวเลนส์นะครับเราก็จะติดตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวใหญ่ก่อนที่จะลอกเนี่ยให้เราคว่ำลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ใช้นิ้วลูบตรงแผ่นดำนิดนึงกดย้ำมันอีกทีนึงนะครับแล้วค่อยๆดึงลอกออกมานะครับถ้ากาวมันติดออกมาก็ให้ย้ำอีกทีนึงนะครับแล้วค่อยลอกใหม่อีกทีนึงนะครับพอลอกออกมาเสร็จปุ๊บก็คว่ำไว้นะครับนี้ดูเพื่อให้ชัวร์นะครับว่าไม่มีฝุ่นแล้วเราค่อยวางครอบลงไปตรงๆนะครับวางตรงๆนะครับอย่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเอียงถ้าไม่มีฝั่งใดฝั่งหนึ่งเอียงเนี่ยมันจะไม่ลงนะฮะเพราะว่าอันนี้มันขอบตรงนี้มันจะต้องเรียกว่ามันจะถ้าเคยติด iPhone เนี่ยมันจะสูงกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ของ S24 Ultra เนี่ยถ้าเทียบกับ S23 เนี่ย S23 มันจะมีพื้นที่ว่างนิดนึงนะครับ S24 Ultra จะค่อนข้างฟิตกว่านะครับประมาณนี้โอเคเราก็มาเลนส์ที่2ต่อติดวิธีเดียวกันหมดนะครับแต่ก็จะมีดวงเล็กที่สำหรับคนนิ้วใหญ่อย่างผมจะจับยากนิดนึงนะครับเราก็ดูเก็บฝุ่นให้หมดนะครับกดย้ำข้างหลังนะครับรูปให้มันให้ตัวแผ่นเนี้ยมันตัวกาวมันแนบสนิทลงไปนิดนึงคือเผื่อในกรณีบางอันมันกาวมันดีดออกนะครับเนี่ยอันนี้ดึงยากนิดนึงเราก็รูปแล้วก็ดึงนะครับพอหลังจากที่ลอกออกมาเสร็จก็ดูให้ชัวร์พอมั่นใจว่าไม่มีฝุ่นก็ครอบลงไปตรงๆเลยนะครับวางลงไปตรงๆนะครับแล้วค่อยๆดันลงไปนะครับมันไม่ได้ติดยากนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องดูให้มั่นใจว่าไม่มีฝุ่นนะครับประมาณนี้พอไม่มีปุ๊บดันนิดนึงเนี่ยๆๆอันเนี้ยมันจะมีขอบตรงเนี้ยนะครับมันจะมีขอบฝุ่นนิดนึงเนี่ยมันเนี้ยดึงไม่ออกนะครับใช้แปรงออกแปรงยังไม่ค่อยออกเลยออกแล้วเนี่ยโอเคแล้วก็ครอบลงไปนะโอเคตรงๆก็คือโอเคแล้วส่วนดวงเล็กนะครับผมจะใช้เทคนิคในการหมุนแล้วก็เอาด้านเล็กเนี่ยเป็นตัวดึงฝุ่นนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีระวังนิดนึงเพราะบางเครื่องอาจจะมีติดฟิล์มหลังเครื่องตรงนี้ซึ่งไอ้แผ่นใหญ่เนี่ยมันอาจจะไปเกี่ยวกับตัวฟิล์มได้ไปดึงโดนนะครับมันฟิล์มอาจจะขยับก็อาจจะเปลี่ยนมันใช้เป็นเส้นเล็กเอาก็ได้นะครับดวงเล็กก็นิดนึงนะครับมันจับยากนิดนึงเราก็จะใช้นิ้วกดนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลอกนะครับเทคนิคการติดเหมือนกันนะครับเก็บฝุ่นให้เรียบ
แล้วหลังจากนั้นก็เอานิ้ววางลงไปให้ตรงแล้วก็ดันลงไปนิดนึงนะครับแค่นี้นะครับขั้นตอนการติดง่ายๆแค่เก็บฝุ่นให้ดีดูให้มั่นใจก่อนวางลงไปแล้วก็วางตรงเรียบร้อยติดตั้งเสร็จนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนและอุดหนุนครับสวัสดีครับ